ประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็มาถึง Overlay Ski Resort จังหวัดคังวอนโดอยู่ห่างจากกรุงโซลราวๆ100กิโลเมตรเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวในช่วงนี้เริ่มให้บริการเล่นสกีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีเส้นทางให้เลือกทั้งหมด9เส้นทางตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากเมื่อหมดหน้าหนาวบริการเล่นสกีก็จะเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟแทนพี่วินไม่เคยเล่นสกีมาก่อนผมจึงเลือกเส้นทางง่ายๆให้ด้วยความที่เคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกันไม่นานเขาก็สามารถปรับตัวและเริ่มเล่นในเส้นทางที่ยากขึ้นได้ส่วนกาอินเล่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะเธอเล่นสกีทุกปีผมเคยไปกับเธอครั้งหนึ่งเมื่อตอนเรียนปีหนึ่งจำได้ว่าเธอเป็นคนสอนผมเล่นแม้ว่าตอนนั้นผมจะกลับมาอยู่เกาหลีได้ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยไปสกีรีสอร์ทเลยดูเหมือนพี่วินจะสนุกกับกีฬาชนิดนี้มากเขาเล่นแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นราวกับจะเล่นเป็นกีฬาอาชีพให้ได้เขาทำให้ผมนึกถึงตอนอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นพี่วินเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เก่งมากผมจึงไปขอให้เขาสอนว่ายน้ำให้น่าแปลกที่เขาก็ยินดีสอนตอนนั้นเขาอยู่เกรด10หรือม.4ส่วนผมอยู่เกรด7หรือม.1แม้ว่าจะห่างกันตั้ง3ปีแต่เราก็เป็นเพื่อนรักต่างวัยกันได้พี่วินเป็นคนสนุกสนานอบอุ่นและใจดีเขาสอนผมหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาอาหารและวัฒนธรรมไทยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ดูเงียบขรึมผมมารู้ทีหลังว่าเขามีปมเรื่องพ่อถ้าใครถามพี่วินว่าพ่อเป็นใครเขาจะโกรธและไม่พูดกับคนคนนั้นเป็นเดือนๆเลยหลังเล่นสกีจนเหนื่อยผมก็พากาอินและพี่บินไปทานอาหารเย็นซึ่งอยู่ในรีสอร์ทนั่นแหละอิ่มท้องแล้วเราก็ออกมาเดินชมวิวในรีสอร์ทอีกรอบก่อนจะปิดท้ายด้วยการเล่นอีกสัก 2-3 รอบช่วงเย็นยังมีคนเล่นสกีกันอยู่ที่รีสอร์ทจะเปิดไฟสว่างจ้าเอาไว้เราจึงมองเห็นหิมะขาวโพลนตัดกับสีมืดๆของท้องฟ้าดูสวยงามไปอีกแบบราวๆ 3 ทุ่มเศษเราก็กลับเข้าที่พักพี่บินพักคนเดียวส่วนผมพักกับกาอิงห้องของเราอยู่ชั้นเดียวกันพอดีไม่ไกลกันมากนักทว่าก่อนที่เราจะแยกย้ายผมก็เริ่มสังเกตว่าพี่วินดูแปลกๆจนกระทั่งมาถึงห้องผมกับกาอิงพี่วินก็หันมาคุยกับผมเป็นภาษาไทยพี่ขอคุยกับจีมุนหน่อยได้ไหมไม่นานหรอกสีหน้าของพี่วินดูเครียดต่างจากเมื่อกลางวันราวกับคนละคนผมคิดไม่นานก็ตอบตกลงได้ครับก่อนจะไปผมก็หันไปบอกกาอินกาอินไปรอที่ห้องก่อนนะผมมีอะไรจะคุยกับพี่บินไม่นานหรอกกาอินพยักหน้ารับรู้จากนั้นเราก็แยกย้ายผมเดินตามพี่บินไปที่ห้องของเขาพี่บินเงียบและไม่ยิ้มเลยผมจึงเดาว่าเรื่องที่เราจะคุยกันน่าจะเครียดเพราะตั้งแต่วันนั้นที่ผมเผลอไผลไปมีอะไรกับพี่บินผมก็ไม่เปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นอีกแถมยังพยายามให้กาอินมาอยู่แทรกกลางตลอดพี่วินก็เลยดูหงอยๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพิ่งจะมายิ้มได้ก็ตอนเล่นสกีเมื่อกลางวันนี้พอพี่วินปิดประตูห้องเท่านั้นแหละเขาก็จะวิ่งเข้าไปกอดและดันตัวผมติดกำแพงห้องเขาจะจูบผมและผมก็เบี่ยงหน้าหลบทำไมพี่วินถามด้วยน้ำเสียงที่ไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่าวายมากขึ้นเขาใช้มือข้างหนึ่งเบี่ยงไปหน้าผมให้หันมามองเขาตรงๆจะนอนห้องเดียวกับเขาจริงๆเหรอน้ำเสียงของพี่วินอ่อนลงแววตาดูวิงวอนครับกาอินเป็นแฟนผมนะครับพี่ผมยืนยันแต่น้ำเสียงพี่ไม่เชื่อจีมุนยังรักพี่อยู่อย่าทำแบบนี้สิจีมุนน้ำเสียงของพี่วินว้าวอนทว่าผมกลับเถียงผมยังไม่เคยบอกเลยนะครับว่าผมยังรักพี่อยู่รักสิทำไมจะไม่รักถ้าไม่รักก็ปฏิเสธมาสิปฏิเสธพี่มาเลยปฏิเสธพี่สิ
ไม่รักก็ปฏิเสธพี่เลยทำไมจีมุนถึงได้ใจแข็งแบบนี้พี่จะเป็นบ้าอยู่แล้วรู้ไหมผมมีกาอินแล้วครับพี่วินแล้วไงมีกาอินแล้วรักเขาหรือเปล่ารักเขาหรือเปล่าถ้าจีมุนรักเขาจริงพี่ก็หลีกทางให้ได้ผมกับเขาเคยเป็นแฟนกันมันเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ยากหรอกครับผมเชิงข้างๆคุณครูพี่ไม่ได้ถามว่าจีมุนจะกลับมาคบกับกาอินอีกได้หรือเปล่าถ้าจะทำมันก็ทำได้แต่พี่ถามจีมุนว่าจีมุนรักกาอินไหมรักเขาหรือเปล่าอ่ะถ้ารักเขาจริงพี่จะหลีกทางให้พี่จะบินกลับพรุ่งนี้เลยก็ได้ตอบมาสิจีมุนทำไมผมต้องตอบชีวิตผมจะเลือกใครก็ได้ผมเริ่มทำหน้าไม่พอใจบ้างถ้างั้นก็แปลว่าจีมุนเลือกกาอินใช่ไหมสิจีมุนจีมุนไม่เคยดื้อกับพี่แบบนี้เลยจีมุนจะหนีหัวใจของตัวเองไปทำไมมีความสุขเลยที่ทำแบบเนี้ยอยู่ห้องพี่นะคืนนี้จะไปหาเขาเลยพี่ขอร้องนะจีมุนผมจึงยังอยากจะท้าทายต่อไม่คิดจะยอมง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วเพราะผมทำให้ขนาดนั้นเขาก็ยังไม่เห็นค่าเพิ่งจะมาคิดได้ตอนนี้มันสายไปหรือเปล่าผมทำไม่ได้ครับผมปฏิเสธเสียงเย็นชาสีหน้าของพี่บิงเปลี่ยนเป็นผิดหวังจนผมรู้สงสารแต่สักพักแววตาก็แข็งเครียดขึ้นมาอีกเอาอย่างนี้ใช่ไหมจีมุนจะทำให้พี่เจ็บจนตายเลยใช่ไหมถึงจะพอใจงั้นก็ไปเลยไปอยู่กับเขาเลยจบพี่บิ๊กก็ปล่อยผมออกน้ำตาของเขาไหลมาอาบแก้มเขาหันหน้าหนีและสะอื้นเบาๆทว่าดูเหมือนผมจะยังไม่เข้าใจความเจ็บปวดนั้นมากพอเพราะผมเองก็ไม่ลืมความเจ็บปวดของตัวเองเหมือนกันเขาท้าทายผมก็จะทำสินใจเปิดประตูออกถอนหายใจหนักๆแล้วก็เดินออกไปจากห้องพี่วินอย่างรวดเร็วพยายามจะไม่หันหลังกลับเพราะไม่อยากรับรู้อะไรในที่สุดก็แข็งใจเดินมาจนถึงห้องพักของตัวเองจนได้ผมมีคีย์การ์ดอีกใบจึงเปิดเข้าไปเองกาอินไม่ปรากฏกายอยู่ในห้องแต่ผมก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำผมทิ้งตัวลงนอนบนเตียงโดยที่ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าในหัวเฝ้าถามตัวเองว่าคิดดีหรือเปล่าที่ต้องทำถึงขนาดนี้ไม่นานดาอินก็ออกมาจากห้องน้ำเธอนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาชวนให้ผมนึกถึงคราวนั้นที่เราไปเที่ยวสกีรีสอร์ทด้วยกันเราสองคนมีความสุขกันมากในคืนนั้นเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมที่มีความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิงผมสนุกกับเธอจนแทบจะสว่างคาตาเลยแต่คืนนี้ผมจะมีกระจิตกระใจทำอย่างนั้นหรือเปล่าคุยกับพี่บินเสร็จแล้วเหรอไวจังกาอินถามขณะเดินมายืนเมียงมองข้างๆเตียงก็บอกแล้วไงว่าไม่นานผมตอบเสียงเรียบๆพยายามไม่มองคนที่มายืนใกล้ๆจะอาบน้ำก่อนไหมแป๊บนึงมีอะไรหรือเปล่าทำไมดูเครียดๆดาอินถามด้วยสีหน้าเป็นห่วงเปล่าหรอกเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วผมเห็นใจดาอินทำหน้างงผมลุกจากเตียงแล้วก็เดินเข้าไปทำทั้งชุดผมยังรู้สึกแปลกที่ผู้หญิงสาวหน้าดาอินครั้ง
คงเปิดทีวีดูไปด้วยผมเดินมายืนหันไปหันขวางอยู่กลางห้องเพราะไม่กล้าจะขึ้นไปนอนบนเตียงกับเธอพรุ่งนี้ตาอินขอตื่นสายหน่อยนะจีมุนเหนื่อยมากเลยวันนี้ตาอินบ่นพร้อมกับนิ้วหน้าได้อย่าลืมเท็กซ์บอกพี่วินนะเดี๋ยวพี่วินจะรอจ่าอิมเตือนผมพยักหน้าตกลงยังไม่นอนเหรอจ่าอิมลุกขึ้นนั่งและมองผมอย่างสงสัยเดี๋ยวก่อนผมตอบแล้วก็เดินมานั่งที่โซฟาในห้องสักพักจ่าอิมก็ถลาลงจากเตียงมานั่งข้างมาถึงเธอก็กอดเอวและซุกหน้าบนอกผมทันทีดูออดอ้อนยั่วยวนจนไม่น่าจะมีผู้ชายที่ไหนห้ามใจได้แต่ผมก็ยังนั่งนิ่งแข็งใจไว้ดีใจมากเลยนะที่ได้กลับมาหาจีมุนอีกจีมุนจำได้ไหมเราเคยมาเที่ยวด้วยกันแบบเนี้ยตอนอยู่ปีหนึ่งสนุกมากเลยตาอินยังเคยคิดเลยว่าต่อไปจะชวนจีมุนมาเที่ยวแบบนี้ทุกปีแต่ก็มีปัญหาซะก่อนดาอินขำเบาๆแต่พอเธอเห็นผมไม่พูดก็เลยถามต่อตกลงว่าจีมุนไม่เปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเปลี่ยนใจเรื่องอะไรผมถามเหมือนจำไม่ได้ว่าเพิ่งตกลงอะไรกับเธอไว้เพราะในหัวของผมคิดถึงแต่เหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ในอีกห้องหนึ่งจำไม่ได้เหรอที่คุยกันเมื่อสองวันก่อนไงดาอินลุกขึ้นนั่งดีๆเธอมองผมด้วยแววตาขุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่นานผมก็นึกได้อ๋อขอโทษทีจะรออะไรอยู่นะดาอินถามตรงๆที่มีความสัมพันธ์กันหลายครั้งมาก่อนเธอก็เลยกล้าถามอีกอย่างเธอก็เรียนปี4แล้วไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไปเดี๋ยวสิมีอะไรหรือเปล่าจีมุนดูเครียดมากเลยทะเลาะกับพี่วินเหรอดาอินเอียงคอสงสัยไม่มีอะไรหรอกผมยืนยันแต่กลับไม่กล้าสบตาเธอตรงๆเลยเพราะไม่อยากให้เธอเห็นพิรุธในแววตาต้องมีอะไรแน่ๆเลยกาอินว่าจีนุนกับพี่วินน่ะดูมีอะไรแปลกๆนะแปลกยังไงอ่ะผมถามกลับทันทีชักไม่แน่ใจว่ากาอินสงสัยอะไรบ้างไม่รู้สิแต่กาอินรู้สึกว่ามันแปลกเหมือนพี่บินไม่ได้แค่มาเยี่ยมจีมุนเฉยๆน่ะมันเหมือนมีอะไรมากกว่านั้นจีมุนมีปัญหาอะไรกับพี่เขาหรือเปล่าเรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกอย่าไปสนใจเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วผมไม่ตอบตรงๆแต่จะให้โกหกว่าไม่มีอะไรเลยก็ทำไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนใช่ไหมกาอินมุ่นคิ้วสีหน้าของเธอเริ่มเคร่งเครียดขึ้นมาบ้างผมตกใจกับคำถามของกาอินพอสมควรทว่าก็พยายามรักษาสีหน้าท่าทางเอาไว้บอกตรงๆนะกาอินรู้สึกว่าพี่บินกับจีมุนน่ะเหมือนคนเป็นแฟนกันมากกว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพี่วินเข้ามาตามง้อจีมุนเหรอดาอินถามคาดคั้นคราวนี้ผมเก็บอาการตกใช่ไหมจีมุนกับพี่วินเป็นแฟนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องในอดีตละกาอินแสดงว่าเป็นแฟนกันน่ะสิเคยเป็น
ตึงๆอยู่หรือเปล่าไม่ตอบแสดงว่ายังรักกันอยู่แน่ๆเลยจิมกำลังจะใช้กาอินเป็นเครื่องมือหนีหัวใจตัวเองเหรอคืนนี้เธอคงต้องได้คำตอบที่ชัดเจนจากผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกกาอินผมปฏิเสธไม่เต็มเสียงนักแล้วมันเป็นยังไงอะวันที่หิมะแรกตกจิมบอกกาอินว่าจะไม่กลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วเป็นเพราะว่าวันนั้นพี่บินมาหาจีมุนใช่ไหมถึงได้ปฏิเสธกาอินแต่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนใจมาขอคบกาอินใหม่ถ้าไม่เห็นกาอินเป็นเครื่องมือแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะกาอินเสียงคุณเธอคงสังเกตมาสักพักจึงสามารถเดาเรื่องได้ทั้งหมดกาอินผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เลยกลืนเสียงหายไปจะขอโทษเหรอไม่ต้องขอโทษหรอกคนที่จีบุญควรจะขอโทษคือพี่บินมาอยู่ในห้องสองต่อสองกับกาอินแบบเนี้ยพี่บินนี่เสียใจแย่เหรอกาอินดูออกนะว่าเขารักจีบุญมากตั้งแต่พี่บินย้ายมาพักที่บ้านจีบุญน่ะกาอินเห็นเขาคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยจีบุญตลอดเลยขนาดเสื้อผ้าเขาก็ยังซักให้จีมุนผมตกใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่ากาอินสังเกตถึงขนาดนั้นพอพี่วินมาอยู่บ้านผมเขาก็ไม่อยากอยู่เฉยๆก็เลยช่วยซักเสื้อผ้าให้ผมปกติผมจะส่งซักที่บ้านประจำกาอินไปที่บ้านผมก็เห็นเสื้อผ้าที่ตากไว้หลังบ้านแต่ไม่รู้ว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าใครซักให้ไปหาพี่บินสิเขาอุตส่าห์มาง้อจีมุนถึงนี่แล้วนะค่าตั๋วเครื่องบินไม่ใช่ถูกๆถ้าเขาไม่รักจริงเขาไม่มาหรอกไปคุยกันที่เข้าใจซะจะปล่อยไว้แบบนี้สิจีมุนถ้าจีมุนรักพี่วินอย่าทำแบบนี้กับพี่วินเลยก็เป็นแฟนโกรธกันน่ะมันยังคุยกันได้แต่ถ้าเลือกผิดหรือตัดสินใจผิดเอากลับคืนมายากนะจีมุนวันนี้กาอินเห็นพี่วินคอยมองกาอินกับจีมุนตลอดเลยหยุดแกล้งพี่เขาได้แล้วสงสารพี่เขากาอินเตือนเมื่อเห็นผมยังนั่งนิ่งอยู่แล้วกาอินล่ะผมทำท่าลังเลไม่ต้องห่วงกาอินหรอกเพราะกาอินก็ทำใจไว้แล้วล่ะอีกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของกาอินเองแค่จีมุนให้อภัยกาอินก็ดีใจแล้วรีบไปสิเดี๋ยวพี่บินจะแย่ซะก่อนกาอินเร่งเร้าตอนท้ายขนาดเดียวกันงั้นผมไปหาพี่บินก่อนนะกาอินหลายอย่างถูกปลดล็อกไปแล้วก็ไปสิทิ้งกระเป๋าเสื้อผ้าไว้นี่ก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยมาเอากาอินยิ้มกว้างช่วยให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าเธอน่าจะไม่เป็นอะไรมากโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะผมรีบลุกขึ้นจากโซฟาอย่างลิงโลดใจจากนั้นก็รีบวิ่งถลาออกไปจนมาถึงหน้าห้องของพี่บินในอีกไม่กี่วินาทีถึงปุ๊บก็กดปุ่มเรียกปั๊บทว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครเปิดประตูออกมาทำเอาผมเอะใจว่าพี่บินจะคิดสั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมคงให้อภัยตัวเองไม่ได้แน่ๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าพี่บินน่าจะเป็นอยู่ในห้องจึงรีบกลับมาที่ห้องของกาอินเอาเสื้อกันหนาวที่ทอดเก็บไว้มาใส่อีกครั้งกาอินดูตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าพี่บินหายไปตอนแรกเธอว่าจะตามไปด้วยแต่ผมก็บอกให้เธอรออยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรผมจะโทรบอกผมเดินตามพี่วินอย่างร้อนใจไปตามทางเดินในรีสอร์ทแม้จะ4 ทุ่มแล้ว
แต่ก็ยังมีไฟเปิดสว่างโร่แขกที่มาพักหลายคนก็ยังคงสนุกกับการเล่นสกีอยู่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจหรอกผมพยายามโทรหาพี่บิมเท่าไหร่ก็ไม่รับยิ่งทำให้ผมร้อนใจและกระวนกระวายหนักนึกเป็นห่วงคนรักว่าจะทำอะไรวู่วามไปเสียก่อนพี่บิมยิ่งเป็นคนใจร้อนอยู่ด้วยผมได้แต่ภาวนาว่าพี่บิมจะไม่ทำอย่างนั้นรีสอร์ทกว้างใหญ่ขนาดนี้ผมจะไปตามหาพี่บิมได้ที่ไหนถ้าตามหาเองผมไม่ได้การแน่ๆผมจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหาอีกแรงผมจึงตัดสินใจหันหลังกลับและวิ่งไปทางอาคารล็อบบี้ของรีสอร์ทอยู่ห่างไปพอสมควรขณะที่ผมวิ่งผ่านเมืองอุ้มสนที่อยู่ขอบทางเล่นสกีสายตาของผมก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในดงต้นสนที่ปลูกห่างๆกันผมหยุดชะงักและถอยหลังกลับมาดูไม่แน่ใจว่าเป็นเงาของคนผมจึงรีบเดินเข้าไปดูใกล้ๆไม่นานผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดาเสียใจอย่างหนักจนตัวโยนผมจำเสื้อกันหนาวที่เขาใส่ได้ตัวเขาขาวโพลนไปหมดเพราะหิมะตกใส่แต่ก็ไม่คิดจะปัดออกแม้แต่น้อยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเขาคือคนที่ผมกำลังตามหานั่นเองเสียงร้องไห้ปานจะขาดใจทำเอาผมจะขาดใจตามไปด้วยผมไม่เคยเห็นพี่วินร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเสียใจมากขนาดนี้เลยนี่ผมทำอะไรลงไปกันแน่